ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ข้ากับผู้ชายใหญ่นะไม่มีสัมพันธ์กันหรอกแต่เห็นแล้วมันขัดลูกตาหวานตะเซียนจะยังเป็นคนอยู่เหรอแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่ใช่สิที่จะทำแบบนี้ถ้ากับสมยอมให้สกุลย่นทำความชั่วช้าสามานรู้ไหมมันพูดแบบนี้ไม่สวยนะเขาไปสมจอมอะไรกับเขาล่ะทำไมจะไม่คุณชายใหญ่คนนี้อาศัยบารมีของพ่อเขาที่รังแกข่มเหงชาวบ้านทุกคนล้วนเกลียดชังเขาทั้งนั้นหรือเปล่าเล่าใช่แล้วความชั่วช้าของพวกเขาเนี่ยเขาเองก็พอจะรู้บ้างแต่พวกเจ้าใช้วิธีต้มตุ๋นหลอกเงินทองของเขาเนี่ยมันถูกต้องเลยที่เราหลอกเอาเงินเข้ามาก็เพื่อไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนได้มีข้าวกินมีผ้าห่มครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือยังมีอีกตั้งมากมายนี่นะไม่ล่ะไม่ต้องพูดนะท่านคงจะชมเราว่าพวกเราเนี่ยล้วนแต่มีจิตใจเมตตากรุณาแต่อย่ายกยอเราเลยนะพวกเราทำไปไม่เคยคิดหวังผลตอบแทนเลยสักกะตี๊ดเลยจริงด้วยแต่หากเห็นว่าเราทำผิดนะเอาเลยเอาตัวเงินพวกนี้ไปคืนให้คุณชายใหญ่เขาแล้วก็ปล่อยให้คนจนน่ะต้องหิวโหยหนาวเหน็บอีกต่อไปเอาไปเลยเจ้ากล่าวมามันก็มีเหตุผลอยู่บ้างนะแต่ว่ามันเฮ้ยแต่ว่าอะไรกันเล่าเขาขูดรีดชาวบ้านตาดำๆไปเท่าไหร่แล้วเป็นแล้วล้านตำลึงแล้วเอาคืนมาแค่นี้ขนนั่งแค่มันไม่ร่วงล็อกหน้าจริงไหมไม่ร่วงล็อกไม่ร่วงล็อกแล้วจะให้ข้าช่วยนำเงินเนี่ยไปแจกจ่ายหรือไม่ล่ะเนี่ยฮะอ๋อไม่ต้องล็อกก็มีวิธีที่แนบเนียนเอาละงั้นข้าอำลาเลยนะไปดีไปนะอ๋อไม่นานมีอะไรอีกเล่าพักหลังมาเนี่ยเจ้ามีอาการเหนื่อยอ่อนมือไม้สั่นใช่ไหมฮะก็รู้ได้ไงดูสีหน้าของเจ้าน่ะซีดเซียวไร้เลือดฝาดนี่เป็นการบ่งบอกอาการโรคชนิดหนึ่งแต่ข้าไม่รู้ว่าอะไรหากแม่นางต้องการให้ช่วยก็ข้าจะแวะไปเยี่ยมเจ้ามาต้องแวะไปหรอกข้าว่างแล้วจะแวะไปเองนะเชิญเถอะเชิญลาก่อนนะนี่พริกชี้ฟ้าจะเอาเงินไปแจกคนจนจริงๆเหรอก็ใช่สิก็ต้องทำแบบนี้ก็ต้องช่วยคนยากคนจนคนยากจนที่ว่ามีอยู่แค่3คนไม่ยังชั่วไม่ทำแบบนี้จะให้เจ้าหวานตาซีนไปได้ยังไงเล่าจริงของเขาข้าสงสัยอยู่นะว่าเจ้างกยังกะอะไรดีมีแล้วจะไปเที่ยวแบ่งเงินไปทำบุญสุนทานให้กับพวกอื่นนะนั่งท่วมหลังเป็นยังพอว่าว่าไงพ่อบ้านแหมคุณชายใหญ่เราถูกมันต้มแล้วนี่มันของปลอมทำไมเป็นอย่างนี้ข้าสั่งคนไปค้นหาคุ้มสมบัติตามลายแทงที่ได้มานี่นะไปถึงที่นั่นนะภูมิประเทศไม่เป็นไปตามลายแทงเลยถูกมันตุ๋นจนเปื่อยเจ็บใจจริงจริงเวรกรรมเวรกรรมยังไม่ได้ตามไปเร็วครับเสี่ยหง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 แหมชายใหญ่ครับไม่เห็นมีใครเลยนะเจ็บใจจริงๆถูกมันหลอกต้มซะเปื่อยเลยพ่อบัตรกลับไปเรียนท่านพ่อนะให้ท่านพ่อจัดการฮะคุณชายใหญ่นะอย่าเชื่อนะหากให้ท่านรู้ว่าคุณชายนั้นหลงไหลอิสตรีถูกตุนเสียเงินเสียทองไม่หวังหลังไหล
แล้วจะทำยังไงอ่ะจะทำยังไงเล่าก็ออกไปสืบเองสิสืบสืบกับใครดีล่ะร่องรอยอะไรเขาไม่ทิ้งไว้ให้เลยร่องแล้วก็รอยร่องรอยเอามาต้องมีแน่วันนี้วังต้าเซียนมันก็อยู่ด้วยนี่นะแสดงว่าเขาต้องมีเอี่ยวด้วยแน่ๆนะคุณชายวังต้าเซียนพวกมันหายไปก็จริงนะครับแต่วังต้าเซียนมันยังอยู่นะครับกลัวอะไรละขอรับการดีขึ้นแล้วแม่ขอบคุณท่านหมอวังต้าเซียนเอ้ยโอ้คุณชายใหญ่เองเหรอมาข้ามีธุระอะไรล่ะไม่จำเป็นต้องมาทำไขซื้อกับข้าจำว่า18มงกุฎสมคบคิดกับเราโจรมาหลอกลวงข้าผู้ชายใหญ่ทำไมพูดอย่างนี้หวังตาเซียนจะสมคบคิดกับเสี่ยหงหลอกเงินเรานะบอกมาสิเสี่ยหงอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพ่อบ้านพูดดีหน่อยสิข้าไม่รู้จักคนที่ชื่อเสี่ยหงนะอย่าหาเอามาใส่หัวข้าสิปฏิเสธแล้วคิดว่าจะพ้นผิดอย่างนั้นนะขอรับคุณชายคนแบบนี้ต้องเห็นโลงศพซะก่อนนะขอรับอย่าพูดมากเลยขอเอาข้าไปที่ทำการไปเถอะไป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 ทำไมเดี๋ยวรับเสียไม่ได้ไม่ได้ยอมนะทำไมทำร้ายข้าเหรอไป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 เอ๊ะอะไรแล้วก็เขาบอกแล้วว่าจะมาเยี่ยมอ่ะเห็นคุณชายใหญ่กับพ่อบ้านมาต่อว่าข้ามั้ยเห็นหรือเปล่าอ่ะเห็นสิแต่เขาเบื่อขี้หน้าเขาก็เลยหลบอยู่แต่ในห้องน่ะเออจริงสิก็ต้องระวังตัวให้ดีหน่อยนะเข้าเรื่องแน่นะเรื่องนี้เฮ้ยไม่ต้องห่วงค่ะนะเรื่องแบบนี้ก็ผ่านมาเยอะแยะแล้วที่มาวันนี้อยากให้เจ้าช่วยตรวจค่ะว่าไงเขาจะตายไหมอ๋อไม่ถึงกับตายหรอกนะแต่ก็ต้องกินยานานๆหน่อยแต่คนเจ้าเล่ห์แสนกลอย่างเจ้าเนี่ยคงจะหายารักษาอาการเจ้าให้หายไม่ได้แน่ข้าน่ะเหรอเจ้าเล่ห์แสนกลที่ข้าทำไปเพราะต้องการช่วยเหลือคนจนต่างหากเล่าอ๋อใช่แล้วใช่แต่วิธีทำบุญของเจ้าเนี่ยมันไม่ถูกหลักนะจะบอกให้ทำเหมือนคนเจ้าเล่ห์ยาเนี่ยกินซะกินเข้าไปสิแล้วการหอบผึ่งเจ้าจะหายไปเองนะขอบใจมากยานี้มีสรรพคุณแค่3วันนะ3วันให้หลังอาการหอบมือไม้สั่นก็จะเป็นอีกงั้นข้าก็ต้องอยู่กับเจ้าตลอดเวลาสิไม่ละเอาอย่างนี้ดีกว่านะจะพักอยู่นี่สัก30วันขอเวลาเข้าวิจัยก่อนนะว่าอาการของเจ้าจะเป็นยังไงเขาจะรักษาให้หายขาดก็ได้ มีทางเลือกใจนักทำไมเสียหน้ามาที่มาก่อนเลยแหมคุณชายใหญ่ขอรับหัวชาวบ้านสกุลจังมันเข้าข้างวังตาเซียนนะถ้าจะเล่นงานมันคงจะยากน้ำเชี่ยวยาวเรือขวางนะขอรับแล้วทำไงให้มันโกงมันเข้าไปนี่เห็นงั้นเหรอแหมคุณชายใหญ่ขอรับเรื่องนี้เราต้องทำใจเย็นๆไว้ก่อนนะใช้หมองหน่อยนะเย็นไว้หากเรื่องนี้รู้ถึงหูพ่อข้าแล้วก็ดูเข้ามากองแน่ๆเลยถ้าเย็นอะไรมันก็จริงขอรับแต่ว่าทำไมไม่ถามข้าล่ะองชายใหญ่องชายใหญ่รู้เรื่องรับมือหวังต้าเซียนไม่ยากหรอกนี่ได้ยินว่าหวังต้าเซียนได้รับความสนับสนุนจากพวกสกุลจังเนี่ยทำไมเราไม่ไปหาเขากลางคืนนะยามปลอดคนนะเราจะทำอะไรมันก็ย่อมจะทำได้ง่ายดูสิมันจะมีใครช่วยอีกแต่ว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหวังต้าเซียนนะ มีข้ากับเริงเย่ฟงไปเรื่องจัดการหวังต้าเซียนนะมันไม่ใช่เรื่องยากเลยงั้นต้องขอบคุณองค์ชายล่วงหน้าครับทำไมทรงทำเช่นนี้จะล้างแค้นหวังต้าเซียนด้วยป้ายความผิดให้กับเขายังไงเยื่อเทียนสิงห์พักดีต่อองค์ชายเพราะต้องช่วยชิงราชบัลลังก์ให้องค์ชายเย่ฟงเจ้าน่ะไม่ทันเขาหรอกเทียนสิงห์น่ะเป็นจิ้งจอกเจ้าเล่ห์เขาพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมหวังต้าเซียนให้ช่วยเขาหากเขาสองคนเข้ากันได้แล้วก็จะเป็นภัยอย่างใหญ่หลวงกับข้าใครก็ตามที่ขัดขวางทางเดินข้าจะกำจัดมันหน่อยสิเร็วหน่อย
เร็วครับขอรับครับองค์ชายใหญ่หยุดนิ่งทำไมทำไมต้องรีบร้อนด้วยก็ล้างแค้นหวังตาเซียนไงข้าไม่พึ่งเจ้าแล้วข้าจัดการเองได้ทำไมเพราะว่าเจ้าหมดโอกาสเฮ้ยท่านจะทำไมเนี่ยชายใหญ่ขอโหสิกรรมให้ข้าหากจะโทษแล้วผมจะเทิดเยื่อเทียนสิงพ่อเจ้าที่เขาดันเป็นผู้มีอำนาจทางการทหารอย่านะอย่าเป็นแบบนี้ท่านเจ้าเมืองศพคุณชายใหญ่นี่ชาวบ้านสกุลจังเป็นคนนำมาส่งครับไร้เหตุผลสิ้นดีทำไมไม่สอบมันก่อนปล่อยมันกลับไปได้ยังไงท่านเจ้าเมืองเราสอบถามแล้วเขาสองคนบอกว่าพบศพอยู่ที่ปากทางเข้าหมู่บ้านอีกอย่างนึงเท่าที่รู้มานะคุณชายใหญ่มีเรื่องบาดหมางกับหวังต้าเซียนนะครับหวังต้าเซียนใช่แล้วข้าก็ได้ยินมาท่านเจ้าเมืองได้ตัวฆาตกรไหมยังเลยเข็มชนิดเนี่ยเป็นเข็มที่หมอใช้ฝังเข็มเนี่ยเข็มหมอจังกันเหรอต้องหวังตาเซียนแน่พวกเจ้าฟังให้ดีก่อนอาทิตย์ตกดินจับหวังต้าเซียนให้ได้ครับหากเป็นคนขัดขวางงานจัดการให้หมดทราบแล้วหวังต้าเซียนหวังต้าเซียนนะเหนื่อยทางโน้นมีพวกเยอะแล้วมีเยอะเลยเยอะแยะไปหมดมีสมบัติยังไงฮะไม่ใช่อะคือพวกทหารมากันเต็มเลยฮะเขาว่าท่านหวังต้าเซียนอ่ะฆ่าคุณชายใหญ่ตายอ่ะสิคุณชายใหญ่เขาเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงกล่าวหาว่าฆ่าเขาล่ะท่านหวังต้าเซียนแล้วจะไปไหนอ่ะไปพบเจ้าเมืองซะหน่อยอย่าไปเลยฮะเพราะเขาต้องฆ่าท่านแน่ๆเลยถ้าไปผู้เจ้าจะเดือดร้อนนะนี่อาเหนียวการหลบหนีมันใช่วิธีแก้ปัญหาถ้าไม่เผชิญหน้าแล้วก็ปัญหาจะไปถูกขจัดทิ้งพี่เจ้าผิงเข้าไปด้วยรีบไปเราต้องการจะหวังต้าเซียนรีบไปเราไม่จับเขาไม่ได้ฆ่าใครจับไปทำไมเราไม่ได้ว่าเขาฆ่าใครเราอยากเชิญเขาไปพบเจ้าเมืองหน่อยเอ้ยเราไม่เชื่อเจ้าล็อกเนี่ยไปเขตของเราพวกเจ้าเข้าไปไม่ได้แน่นอนนะมึงไม่เรื่องนะเอ้าห้ามบุกเลยแน่อยู่ดีไม่ว่าหนีอยากตายดาวสิหนีเข้ามาสิเอ้ามาสิจริงด้วยท่านหวังต้าเซียนช่วยพวกเราวันนี้ขอโทษแทนบุญคุณตายไม่ตายเอ้าเอ้าเฮ้ยลุยจริงก็เลยเอ้าหาทีรู้ฤทธิ์ไปสิยังไงชาวบ้านนี่นะไม่ทำนี่เฮ้ยต้องมาดีกว่าเราต้องมาตายแล้วเอาเลยไอ้มันเผาแล้วเฮ้ยช่วยด้วยหวังต้าเซียนหวังต้าเซียนหวังต้าเซียนเป็นไงพ่อมันจะตรงไหนเป็นไงพ่อคุณชิพิงฮะท่านหวังต้าเซียนยอมไปพบเจ้าเมืองกับเราซะดีดีไอ้เดนมนุษย์เร็วสามขาวนะเฮ้ย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 ไปเร็วไฟเสียงนี้เร็วคุณชิพิงแต่บ้านเจ้าหวังต้าเซียนนะดับไฟหน่อยเร็วดับไฟหน่อยเร็วเร็วไฟลุกไปทั่วบ้านเลยเราพาชาวบ้านขึ้นเขาก่อนเพื่อจะไปปลอดภัยซะนะเอาน้ำมันมาท่านพ่อท่านแม่ท่านพ่อเข้าไปนะอย่าเข้าไปท่านแม่อย่าไปท่านพ่อทำไมจะหนีไปแล้วท่านพ่อท่านแม่ท่านพ่อท่านแม่หนีแล้วหนีแล้วเข้าเ
ทำได้ดีมากแม่ที่รู้ล่วงเช่นนี้ก็เพราะนายท่านต่างหากนะแล้วก็จัดหวังตาเซียนได้แล้วลากแค่นะครับคุณชายใหญ่ด้วยนะครับแล้วแถมยังมีหมู่บ้านสกุลจังอีกล่ะเราจัดการเผาพลานมันไม่เหลือหล่อเลยสักหลังเดียวนะครับวิญญาณคุณชายใหญ่คงจะสุขสมหวังทุกประการเลยเป็นแน่แท้แหละครับไต่เท้าไม่ต้องห่วงคราวนี้วิญญาณคุณชายใหญ่สบายใจได้ข้าล้างแค้นลูกชายข้าได้แล้ว จะเป็นอะไรไปปิดบังอะไรข้าครับนี่เจ้าเดชตายทำไมไม่บอกท่านเจ้าเมืองนะพูดคือเราได้ไปเผาหมู่บ้านสกุลจังแล้วไงแต่ว่าเราพวกเราทำไมคนหาศพฝังตาเสียนไม่พบอ่ะไม่พบมันก็ไม่ตายสิเฮ้ยเลี้ยงเปลือกเข้าศพเถอะหวังตาเสียนจะหนีข้าไปไหนไปไปสิไปพอดไปสิไปไม่ได้ครับใจเย็นไว้ก่อนข้าน้อยรับรองว่าหวังตาเสียนจะหนีไม่พ้นเอื้อมมือของเราไปได้แน่ครับรับรองเยี่ยนเทียนสิงจิ้งจอกเจ้าเล่วันนี้ไม่พ้นพรานยังฆ่าหรอกคุณชายดื่มมากไปแล้วพี่คะโอเคละข้าไม่เมาเนี่ยยูเยี่ยนวันนี้ข้ามีความสุขจริงๆอยู่กับข้านะได้พี่คะผมจะไม่ไปไหนหรอกหวังชูผิงแม้เจ้าจะรอดไปได้แต่ก็รอดไปได้ไม่นานหรอกองค์ชายใหญ่ทรงมีเรื่องบาดหมางกับคนคนนี้งั้นเหรอพี่คะหากในตอนนั้นเขาไม่ขัดขวางข้าแล้วก็ผู้ที่ครองราชอยู่ตอนนี้ไม่ใช่อนุชารองของข้าหรอกแต่เป็นข้านี่ตอนนี้องค์ชายใหญ่เช่นข้าต้องตกเป็นอาญาแผ่นดินหนีหัวซุกคนส่วนเพราะเขาคนเดียวองชายมีเรื่องบาดหมางกับเขาอย่างหนักถึงได้หมายชีวิตเขาตอบแทนข้าต้องฆ่าหวังตาเซียนให้ได้ข้าอนุชาข้าทุกคนที่ขวางข้าข้าองชายใหญ่สงบอารมณ์หน่อยนะพี่คะแต่มีคนอยู่คนนึงที่ข้าไม่แต่ต้องเขาคือเจ้าไงอยู่เย็นองชายทรงเมามากเลยนะพี่คะไปพักผ่อนเถอะพี่คะดีมีข้าจากลิ้วอ้าวเลยพะยะค่ะสารอยู่นี่แล้วพะยะค่ะดีพระใจเรื่องใดพี่คะลิ้วอ้าวทรงข่าวมาบอกเลยเขาจะลงมือในวันสองวันนี้เขาจะได้ศีรษะเขาเฟยหลงแล้วยินดีกับเสด็จพี่ด้วยที่จะกำจัดศัตรูได้พี่คะเย่ผมได้คำแนะนำจากเจ้าเนี่ยปรยุทธ์ข้ารุดหน้าไปมากเลยองค์ชายทรงปราดเปรื่องมีพรสวรรค์เรียนรู้ได้เร็วตะขาบพระเจ้าค่ะจะเป็นใครผู้มากับความตายเจ้ามาเพื่อประสงค์สิ่งใดศีรษะองค์ชายเฟยหลงตราบใดที่ข้ายังอยู่จะมีวันสมประสงค์หรอกนี่เป็นผู้บงการจ้ะสำนักส่งเข้ามาแน่แน มากนะยังจำพ่อแม่ได้เหรอท่านพ่อท่านแม่คะยังเห็นข้าเป็นพ่ออีกเหรอ
ท่านพ่ออยู่เย็นนับแต่เจ้าไปอยู่ในจวนเจ้าเมืองเจ้าอยู่สุขสบายนอนหนุนหมอนตอนผ้าผวยจะเลยลืมนึกถึงความลำบากของพ่อแม่ละสิท่านฟังข้าพูดก่อนสิคะได้เจ้าพูดพ่อข้องใจทำไมเจ้าต้องเสียเวลามากมายนักในการที่จะสังหารเขาคนนั้นจะยังจำได้ไหมพ่อกับแม่เจ้าถูกยาสลายกระดูกของห้องเต้ซึ่งมันเป็นการทรมานแสนสาหัสเจ้าลืมไปแล้วเหรอยามพิษยากำเริบพ่อแม่เจ้ามีสภาพเป็นยังไงอย่าพูดอีกเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งแผ่นดินที่เจ้าเหยียบย่ำอยู่นี่พี่ชายเจ้าหลังเลือดจะโลมมาแล้วพี่ใหญ่พี่ชายจะโชคดีไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะพิษร้ายกาจคงเหลือแต่พ่อกับแม่เจ้าเท่านั้นฉันแม่อยู่เย็นหากเจ้ายังมีสายเลือดของพ่ออยู่เจ้าคงรู้ว่าต้องทำยังไงก็รู้ค่ะแต่ว่าอะไรผมชายอย่าสังหารพี่ชายของเจ้าจะต้องล้างแค้นให้พี่เจ้าด้วยล้างแค้นใช่นี่เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเราแล้วต้องรีบฉวยโอกาสนี้โดยเร็วฉวยโอกาสโดยเร็วเราจะจัดการทุกอย่างแต่จำไว้นะสกุลลิวทำงานล้มเหลวไม่ได้อยู่เย็นถวายพระพรไปคะเจ้าเห็นแม่นางหลิวไหมไม่ไปคะเราไม่เห็นนางตั้งแต่เช้าแล้วพี่คะน้ำมาแล้วไปคะพบอยู่เย็นที่หาดสังราชายฟุยหลงไม่ต้องเรียกเขาหรอกเจ้าจับหยูเย็นไปเถอะตอนนี้เขาอยู่ไหนเอาหยูเย็นไปไว้ไหนหลิวหยูเย็นเขาตายไปแล้วไม่จริงเจ้าฆ่าเขาไม่ได้หรอกไม่เพียงแต่เขานะยังมีท่านอีกคนนึงแต่องค์ชายอย่าเสียพระทัยเลยหลังจากสิ้นทะเลอยู่เยี่ยนเขาจะตามท่านไปด้วยอยู่เยี่ยนคนเรามีจุดอ่อนของแต่ละคนสำหรับท่านจุดอ่อนท่านอยู่ที่อารมณ์ของตนเองนี่เจ้าข้าเป็นหนึ่งในมือสังหารสกุลหลิวหลิวอยู่เยี่ยนมือสังหารอันดับสองน้องข้าส่งเข้ามาเลยถูกต้องฮ่องเต้ส่งพวกเรามากำจัดท่านแต่ข้าคิดเพียงทำให้ท่านตายใจแล้วถึงลงมือข้านึกว่าข้ารอบรู้แล้วแต่ยังไม่ทันน้องชายข้าได้เมื่อดวงเราถึงข้าหลบปลีหนีหน้ามันก็หนีไปพ้นตะวันอยู่เย็นมีปัญหาหนึ่งอยากจะถามเจ้ารักข้าไหมหน้าที่กับความรักข้ารู้จักแยกแยะลูกชายใหญ่ชักกระบี่ได้แล้วจะมีโอกาสผมไปยังต้องรอให้ถึงวันนี้ด้วยปล่อยมือนะลงมือสิท่านไปสิห้องเต้มีละเว้นท่านหรอยูเย็นกันนักเก่งทองใบหยก
พ่อท่านแม่องค์ชายกล่าวถูกเจ้าข้าเขาไม่ได้แน่เจ้าลืมกดบ้านสกุลดีเราแล้วใช่ไหมท่านพ่อที่จะสังหารองค์ชายแล้วก็ต้องผ่านข้าไปก่อนเจ้าคือผู้ฆ่าลูกชายใช่แล้วท่านพ่อท่านแม่เยี่ยนจะเป็นไงบ้างอยู่เยี่ยนชายจะต้องมีความฉันเลยหวังฉันจำได้ว่าองค์ชายตรัสว่าเมื่อใดก็ตามที่ทรงเป็นใหญ่องค์ชายจะแต่งตั้งหม่อมฉันขึ้นเป็นเจ้าจอมใช่ไหมพี่คะหม่อมฉันไม่มีโอกาสแล้วอยู่เยี่ยนเจ้าต้องได้เป็นแน่องค์ชายหม่อมฉันรู้ตัวดีขอให้องค์ชายถนอมพระวรกายขอทรงลืมหม่อมฉันเสียเถิดค่ะอยู่เย็นอยู่เย็นเดี๋ยวนี้สิเขาซื้อของกินมาเยอะแยะเลยอ๋อดีเอ๊ะอาการของพี่อ๋อก็หายดีแล้วอีกไม่นานเขาจะแข็งแรงเหมือนเดิมทุกอย่างงั้นก็ดีแล้วล่ะพี่ชูพิงคะเมื่อครู่ที่ตลาดผักเนอะเขาเห็นเหล่าโจรเข้านอกออกในจวนเจ้าเมืองมันน่าสงสัยไม่น้อยนะงั้นย่นเทียนสิงโคสุกคิดกับเหล่าโจรร้ายเพื่อก่อการใหญ่ร้อยก็หายดีซะก่อนถ้าคิดไปชี้กับเขาเองข้าน้อยมังกรไฟข้าน้อยนิลการคารวะท่านเจ้าเมืองดีดีเชิญดื่มตามสบายขอบคุณเชิญเหล่าจอมยุทธ์ทั้งหลายท่านเจ้าเมืองเยี่ยนเราได้เชิญท่านมาเปิดสังสรรค์และถือโอกาสนี้แนะนำบุคคลสำคัญคนหนึ่งให้พวกท่านได้รู้จักไว้ณที่นี้ด้วยในโอกาสอันดีนี้ข้าขอดื่มให้ทุกท่านหนึ่งจอกเป็นการขอบคุณเชิญเชิญลูกยี่ลูกพ่อครับพ่อเชิญน้องชายใหญ่ครับชายใหญ่มาไม่ต้องตื่นตระหนกองค์ชายใหญ่คือเสด็จพี่ฮ่องเต้ปัจจุบันองค์ชายใหญ่ชายใหญ่องค์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 ชายใหญ่ถวายบังคมองค์ชายใหญ่ถวายองค์ชายใหญ่ฟังทางนี้นะฮ่องเต้ปัจจุบันใช้แผนการสกปรกสิ้นดีชิงตัดหน้าเข้าราชาพิเศษซะก่อนข้าย่อนเทียนสิงห์เห็นความไม่ถูกต้องอันนี้จึงตั้งสัตย์ปฏิญาณขอพักดีต่อองค์ชายใหญ่กอบกู้ราชบัลลังก์คืนจึงอยากเชื้อเชิญพวกท่านเชิงติเราสมควรสนับสนุนองค์ชายใหญ่เดิมถวายพระพรองค์ชายเดิมถวายพระพรไม่ยังไงขอบคุณจอมยุทธทุกท่านเดิมถวายพระพรไม่ยังไงเจ้าสำนักมังกรไฟจะสำนักนิลการเชิญตามสบายองค์ชายมีเรื่องอันใดทำให้ไม่สมพระทัยหรือเปล่าคะนั่นสิเมื่อทรงลดองค์พบหาพวกเราทุกคนสมควรถวายความจงรักภักดีรับใช้องค์ชายใหญ่ขอได้โปรดสั่งการพวกเรามาได้เลยเปล่าคะใช่แล้วองค์ชายใหญ่มีเรื่องอะไรโปรดสั่งการมา
เราสองคนจะช่วยองค์ชายเองนั่นสิมีอะไรไม่สมพระทัยพี่ครับคืออย่างนี้นะวันนี้ข้าไปพบกับอริของเจ้าเมืองเยินเทียนสิงเข้าข้าเองไม่อยากให้ท่านเจ้าเมืองเสียอารมณ์ข้าไม่รู้ควรจะทำยังไง ง่ายนิดเดียวปล่อยเป็นหน้าที่หม่อมฉันถวายการรับใช้แทนเถอะใช่แล้วดีคนคนนี้คือหวังต้าเซียนคุณจะเป็นใครพยายามเราไม่เคยรู้จักกันนี่นะจะไหนทำตัวเป็นศัตรูกับข้าแม้ท่านไม่รู้จักเราแต่คงรู้จักท่านเจ้าเมืองยันนะยันเทียนสิงอยากช่วยอันหนิวกันทั้งที่จอแล้วก็จงตามเรามาหมอตาเซียนอย่าได้ทำอะไรวู่วามนะต้องการอะไรก็ไม่มากขอให้ท่านน่ะฆ่าตัวตายซะแล้วเราจะปล่อยสองคนนี่ไปเองจะผีตาเซียนอย่าอย่าเอามาหิดเกินไปเลยว่าไงถลังตาเซียนอย่าฟื้นขึ้นมาหรอกผู้มีอำนาจแก่งแย่งชิงดีจริงๆโดยเอาเด็กเป็นเครื่องมือยันเถินสิงข้าจะไปลาไว้เจ้าแน่ยันเถินสิงนั่นใครหวังต้าเซียนยังไม่ตายอีกเหรอไม่นึกเลยว่าความบ้าอำนาจของเจ้าน่ะมีมากจะต้องพลาดชีวิตของเด็กได้สมบัติแท้ๆเลยโอ้ยเข้าของเต็มไปหมดใครขโมยอะจุ๊บตกแรงนะช่วยกันไม่รับงานได้หลายเดือนตายแล้วพี่ชูผิงล่ะหวังตาเซียนเจ้าต้องการอะไรเจ้าคิดตั้งตัวเป็นใหญ่เที่ยวเข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์หลายร้อยชีวิตวันนี้เขามีหน้าที่ตัดสินคดีหมู่บ้านสกุลจังฮะเจ้ามันพวกชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านข้าจะตัดสินคดีนี้เองYeah!
บทเรียนของเจ้าจงปรับปรุงตัวเองซะใหม่เลิกก่อคำทำเข็นจะไปได้แล้วเสียเลือดไปมากนะพ่อคงไม่รอดแน่แล้วถ้าพ่อไม่นะพ่อต้องไม่ตายฟังพ่อนะเจ้าต้องไปหมู่บ้านลับแลอยู่ตำบลฝงไหลเจิ้นนี่เป็นลายแทงขุมสมบัติสกุลเจิ้นเราสมบัตินี่เหรอถ้าพ่อถ้าต้องไปเป็นไรยันเทียสิงขอบคุณสำหรับสมบัตินั่นนะที่แท้เจ้าเองเหรอแผนการฆ่าเฟยหลงเจ้าน่าจะรู้นานแล้วนี่นี่เป็นแผนการเจ้าเหรอโอชายใหญ่สกุลเยินพักดีต่อท่านฉะนั้นจะทำเช่นนี้เยินเทียนสิงมองผิวเผินเจ้าน่ะพักดีแต่เบื้องหลังเจ้าน่ะอยากจะฆ่าข้าเพื่อความเป็นใหญ่และจะปล่อยเจ้าไปเจ้าก็ไม่ละเว้นข้าอยู่ดีนั่นแหละข้าจะบอกเจ้าอบุญลูกชายคนโตของท่านเป็นฝีมือของเย่ฟงโหดเยี่ยมอมหิตท่านพ่อคิดจะทำงานใหญ่ไม่คำนึงถึงคุณธรรมข้าไม่จำเป็นต้องแก้ตัวลูกพ่อลูกพ่อโอชายเจ้าเมืองขอบคุณที่ช่วยส่งเสริมข้านะเฮ้ยคอยลงฝ่าดินต้องลงโทษเจ้าเจ้าคอยดูไปนะเจ้าขอหลวงชายหวังตาเซียนทำอย่างนั้นทำไมเยินเทียนสิงห์นะก่อกรรมทำเข็ญมามากพอแล้วข้าเฟยหลงเพียงแต่เร่งชดใช้กรรมให้เขาข้ามาช้าไปก้าวเดียวหรือว่ามันเป็นพรหมลิขิตเย่ฟงเราไปครับโอชายใหญ่มีโครงการอะไรต่อไปค่ำไหนนอนนั่นใช้ชีวิตเหมือนวันิพกไปพี่ชูพิงเอาหวังตาเซียนจะไปจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่นี่ไม่เป็นไรแล้วนี่นะโถแล้วเยินเทียนสิงก็รับกรรมที่ก่อแล้วหมู่บ้านสกุลจังคงอยู่เย็นเป็นสุขอีกนานโอ้สมบัติขอบคุณนะคะหวังตัดเสียดมงคลจะมีต่อเราครั้งนี้นะพวกเราขอจดจำไว้ชั่วชีวิตโปรดรับการคารวะจากเราด้วยเถิดเดี๋ยวลุกขึ้นลุกขึ้นท่านหวังต้าเสียนคะถ้าหากมีโอกาสแล้วก็แวะมาเยี่ยมเยียนพวกเราทันทีจริงโดนนะจ๊ะเริ่มหนาวแล้วนะทุกท่านขอตัวก่อนนะใช่หวังต้าเสียนมีเมตตาธรรมเขาเหมือนเทพเจ้าลงมาโปรดเราใช่แล้วพี่ชูพิงพริกชี้ฟ้าไหนจะกลับบ้านไงดูนี่สิแม่จะป่วยงั้นเหรอใช่แล้วพี่ชูพิงโดยตาไปรักษาอาการแม่ขน่อยเถอะแน่นอนสิเป็นหน้าที่ของหมออยู่แล้วจะรออะไรล่ะไปเถอะเชื่อเขาเหรออ้าวทำไมอ่ะเปล่าหรอกรีบเดินทางเถอะหมู่บ้านรับแรงอยู่